วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้เราและท่านผู้ชมใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับด้วยการส่งคำถามของท่านมายังอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้แหละครับคำถามของท่านจะถูกนำมาออกอากาศและนำมาพูดคุยในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับและผู้ที่จะให้เกียรติร่วมตอบคำถามกับเราในวันนี้นั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงณลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับคำถามวันนี้มาจากคนที่เป็นเซลส์ครับเขาบอกว่าตัวผมเนี่ยเป็นเซลส์ขายรถมือสองนะแล้วก็มีเพื่อนมาชวนทำกิฟฟารีนเพื่อนเขาก็อธิบายจุดเด่นของกิฟฟารีนเยอะแยะมากมายมองเห็นทั้งโอกาสมองเห็นทั้งรายได้มองเห็นทั้งความเป็นไปได้มากมายไปหมดแต่เขาถามไม่น่าสนใจครับในเชิงการตลาดเนี่ยสินค้าและก็แบรนด์ต่างๆเนี่ยมักจะพูดแต่จุดขายที่โดดเด่นเท่านั้นพูดถึงแต่ข้อดีเท่านั้นพูดถึงแต่ข้อดีครับที่มันโดดเด่นเท่านั้นและถ้าสมมติว่าไปทำกิฟฟารีนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพูดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรือเปล่าครับคุณหมอหลักการตลาดนะคะเอาหลักการตลาดก่อนนะคะแน่นอนที่สุดค่ะเราจะต้องสามารถพูดจูงใจให้คนเนี่ยคล้อยตามเราได้นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการตลาดของธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงเนี่ยเป็นอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยที่ต้องเรียกว่าต้องรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระยะยาวพอสมควรไม่ใช่ขายของกันครั้งเดียวแล้วจบไปนะคะแต่ว่าคนที่มาอยู่กับเราเนี่ยเขาต้องอยู่กับเราเป็นทีมเป็นเครือข่ายและถ้าเกิดเราประสบความสำเร็จหมายความว่าเราต้องทำให้คนอยู่กับเราอย่างยั่งยืนและยาวนานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกหมดแต่วิธีการบอกหมดเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการพูดนะคะเราจะพูดอะไรก่อนเราจะพูดอะไรหลังเราจะพูดให้ดูสบายหรือเราจะพูดให้ดูน่ากลัวยกตัวอย่างนะคะถ้าเราจะต้องบอกว่างานของกิฟฟารีนเนี่ยเป็นงานที่ทำไม่ยากเลยไม่ต้องลงทุนและไม่มีความเสี่ยงทุกคนสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานเรียนรู้ง่ายไม่ได้ใช้เวลายากและทำงานแล้วเห็นรายได้ที่ชัดเจนหมดนี้เป็นบวกหมดถูกไหมคะและพูดก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเริ่มต้นอยากทำงานจริงๆแล้วเราก็จะบอกว่าถ้าคุณหวังเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะคุณต้องขยันคุณต้องมีวินัยและทำอย่างจริงจังเพราะไม่มีใครหรอกที่จะรวยได้โดยไม่มีวินัยและตั้งใจทำงานอย่างแท้จริงบอกหมดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพี่พูดสลับกันยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ทันพูดเลยว่ากิฟฟารีนดียังไงมาถึงก็พี่ขอบอกก่อนนะกิฟฟารีนเนี่ยนะทำงานแล้วนะต้องมีวินัยนะต้องขยันมากเลยนะถึงจะรวยได้โดยยังไม่ทันบอกข้อดีอ่ะคนก็ไปแล้วจริงไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีการของการตลาดก็คือเราบอกก่อนว่าจุดดีคืออะไรและท้ายที่สุดถ้าเขาอยากทำงานจริงๆงานที่เขาทำเนี่ยข้อเท็จจริงอ่ะมันคืออะไรนะคะท้ายที่สุดต้องบอกให้หมดแต่วิธีการบอกเนี่ยมันก็มีลักษณะของคำพูดคำพูดเหมือนกันพูดแล้วน่ากลัวก็ได้นะพูดแล้ววิ่งหนีไปเลยก็ได้นะหรือพูดแล้วยอมรับก็ได้นะใช่ไหมขึ้นอยู่กับศิลปะการพูดนะคะถ้าบางคนเคยได้ยินนะคะนักธุรกิจสอนดาวไลน์โอ้ยมันก็ต้องเหนื่อยแบบนี้แหละสมัยพี่มาทำงานใหม่ๆนะชวนคน50คนไม่ได้สักคนโดนด่ากลับมาก็มีเริ่มต้นแบบนี้ดาวไลน์กำลังจะเริ่มเปิดใจตายละนี่ฉันต้องไปชวนคน50คนแล้วก็ต้องโดนด่าแบบนี้ฉันไม่ทำดีกว่าทำไมไม่พูดล่ะว่าบางทีนะน้องเราอาจจะชวนคนได้บ้างหรือได้ไม่ได้บ้างลองกลับมาคิดดูเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่เก่งอาจจะมีบางคำพูดที่เราพูดแล้วเนี่ยมันขัดหูเขาก็เลยไม่ชอบลองเอาสิ่งที่เราผิดพลาดมาเรียนรู้แล้วเราก็จะค่อยๆเก่งขึ้นพอเราทำงานไปสักพักนึงเนี่ยเราจะพบว่าความสำเร็จจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยมีความรอบรู้มากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นมันอยู่ที่วัตถุประสงค์เดียวกันแต่คัดเลือกวิธีการพูดให้ฟังแล้วเป็นบวกหัดใช้ภาษาให้เหมาะสมและหัดใช้ภาษาเนี่ยพูดแล้วเนี่ยสามารถจูงใจคนให้เป็นบวกได้โดยไม่ต้องโกหกนะคะครับเพราะบางคนพูดเจตนาดีฮะแต่อาจจะใช้ภาษาไม่เป็นและอาจจะใช้จังหวะที่ไม่ถูกใช่ครับเช่นบางคนบอกว่าเนี่ยถ้าขี้เกียจเนี่ยก็ไม่รวยหรอกนะอาจจะได้เงินน้อยโอ้ยทำกิฟต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะไปแพ้บริษัทที่หลอกอะ บอกว่าโอ้ยไม่ต้องเหนื่อยเลยมาทำบริษัทนี้ไม่กี่เดือนก็รวยเป็นแสนเป็นล้านรับรองไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่คุณกล้าลงทุนแล้วก็ไปชวนคนมาลงทุนต่อๆลงทุนก็แค่คนละไม่กี่หมื่นแป๊บเดียวก็รวยกันทุกคนมันดูง่ายกว่าไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่จะเปิดใจคนบางทีก็ต้องใช้ศิลปะนะคะแต่ขณะเดียวกันศิลปะเนี่ยก็ต้องมีจรรยาบรรณมีจริยธรรมแล้วก็มีความจริงใจด้วยนะคะเรามักจะสอนก่อนนะคะว่าเวลาเราเปิดใจคนเนี่ย
บางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราพูดจุดดีให้เขาสนใจเพื่อที่จะหยุดฟังนะคะให้เขาเนี่ยมีหัวใจที่จะเปิดรับแล้วเราถึงจะพูดดีเทลได้ยกตัวอย่างแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่คนไม่เคยทำขายตรงเนี่ยฟังแล้วจะงงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนอะจะเห็นว่าไหมมาถึงยังไม่ได้ตัดสินจะทำหรือไม่ทำมานั่งร่ายยาวมี11ตำแหน่งยังงุ่นอย่างนี้คนเพ่นพอดีใช่ไหมคะทำไมคุณไม่พูดให้เขามีความรู้สึกว่ามันทำง่ายไม่ต้องลงทุนมันได้มากนะถ้าทำจริงมันไม่ได้ยากเกินไปส่วนรายละเอียดเนี่ยเมื่อเขาเปิดใจแล้วเนี่ยคุณค่อยลงไปในรายละเอียดครับเป็นต้นนั่นก็เป็นเขาเรียกเป็นวิธีการใช่นะครับเป็นวิธีการที่เราอาจจะค่อยๆเรียนรู้ไปได้ใช่ไหมครับคุณหมอคุณที่ถามเนี่ยเป็นเซลล์ขายรถมือสองนะคะในใจก็คิดว่าคุณมีความเป็นต่อนะคะมันมีต้นทุนเพราะว่าคุณคนที่เป็นเซลล์เนี่ยจะเป็นคนพูดเก่งค่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีศิลปะในการขายนะคะ คุณปรับวิธีการอีกนิดนึงให้เข้ากับกิฟเฟอรีนนะคะเราไม่ได้มีสินค้าเป็นรถแต่เรามีสินค้าเป็นอาชีพแล้วเรามีสินค้าเป็นสินค้าที่ทุกคนเนี่ยซื้อใช้แล้วซื้อซ้ำรถเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เขาซื้อครั้งหนึ่งแล้วอีกนานกว่าเขาจะมาซื้อใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต่างกับกิฟเฟอรีนตรงที่ว่าลูกค้าทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือไม่ทำธุรกิจเขาจะมีจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนเพราะเราปลูกฝังเอาไว้แล้วเขาก็จะใช้สินค้าที่ตัวเขาเองเป็นเจ้าของอย่างสม่ำเสมอและตลอดไปถ้าเขาชอบสินค้าและถ้าเขาชอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามผมว่าความจริงใจเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการทำการค้าวันนี้นะครับเราสามารถพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความจริงนี่แหละครับเพียงแต่เรามีศิลปะในการสื่อสารที่ดีแล้วก็เลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมทำให้คนฟังรู้สึกว่าไม่ตกใจไม่กลัวแล้วก็ไม่มองคำพูดของเราไปในด้านที่ลบนะครับเพียงเท่านี้แหละครับก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้วันนี้เราได้ฟังคำตอบดีๆและข้อแนะนำดีๆจากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคงนำไปปรับใช้กันได้อย่างสบายๆเลยทีเดียววันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วครับพบกับคำถามและคำตอบดีๆกับรายการ CEO Talk ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมและคุณหมอต้อยต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ